คราวนี้ข้อความต่อไปว่าอุตุงกายังปริทายะคือนั่งขัดสมาธิแล้วก็ต้องตั้งกายไว้ให้ตรงด้วยและปริมุขขังสติงอุปัตเปตวาก็ต้องตั้งสติเข้าไปตั้งสติไว้เฉพาะหน้างั้นตั้งกายให้ตรงจะตรงขนาดไหนหรือยังไงโยมลองเล่าด้วยตรงนี้เล่าเท่าไหร่นะเห็นจะแล้วแต่สบายค่ะเอาสบายกันแล้วกันจุดหมายที่ให้นั่งอย่างนั้นน่ะคือสบายนั่งได้ทนอะไรอย่างนี้แต่สำหรับสมถะนะวิปัสสนาท่านก็ไม่ได้บอกว่าให้นั่งอย่างนั้นไม่ได้บอกเลยใช้ได้ทั้งสี่อิริยาบถแม้แต่ย่อยๆก็ยังใช้ได้อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งก็รู้สึกว่าแต่ว่าทำไมถึงเอามาพูดไว้ในอานาปานะเจ้าค่ะใช่ค่ะโยมใช่แต่ว่าหลักของอานาปาเนี่ยต้องได้ฌานก่อนเจ้าค่ะต้องได้สมาธิซะก่อนเพราะฉะนั้นผู้ที่จะทำอานาปาเนี่ยก็ต้องเพื่อให้ได้สมาธิซะก่อนแล้วถึงจะยกขึ้นสู่วิปัสสนาภายหลังเป็นอย่างนั้นและเพราะฉะนั้นจะต้องการจะนั่งให้ได้สมาธิเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องนั่งขัดสมาธิเพื่อสะดวกแก่การทำสมาธินี่ข้อความเท่าที่ว่านั่งขัดสมาธิตั้งกายไว้ตรงดำรงสติไว้ให้มั่นข้อหน้าเนี่ยเพื่อให้ได้สมาธิก่อนจะตัดบทอนาปานะเจ้าคะดูเหมือนว่าพูดถึงสมถะเป็นส่วนใหญ่เจ้าค่ะแล้วก็พูดเฉพาะอนาปาด้วยเท่านั้นเองพูดเฉพาะอนาปาเพราะท่านบอกไว้ว่าอานาปานี้ไม่มีที่ไหนที่ไหนเลยต้องได้ที่กำหนดลมแล้วก็เกิดวิปัสสนาไม่ได้ต้องได้ฌานก่อนทั้งนั้นอย่างน้อยก็ปฐมฌานก็อานาปาวางไว้16ในนะเจ้าคะใช่ครับไปจนถึงจตุฌานสติปัฏฐานนั้นได้แก่ฌานนั้นกำกับไว้ด้วยอีกเรื่องอนาปาแล้วมีฌานกำกับทั้ง16ในเลยแต่เป็นไงว่าจะต้องถึงฌานซะก่อนถึงฌานซะก่อนถึงจะถอนมาเจริญในปัฏฐานอีกทีหนึ่งแล้วค่ะสำหรับอนาปา แต่ว่าอย่างอื่นไม่ได้กำหนดไว้แต่ว่าฌานเนี่ย16ในมีฌานทั้งนั้นประกอบด้วยปฐมฌานทุติยะตติยะอะไรจตุติฌานประกอบด้วยองค์ฌานทั้งนั้นเลยใช่ไหมทุกไงไปเลยแล้วก็สงเคราะห์เข้าสติปัฏฐานด้วยปฐมฌานเข้าสติปัฏฐานนั้นตติยฌานเข้าสติปัฏฐานนั้นจตุติฌานเข้าสติแน่สงเคราะห์ด้วยสติปัฏฐานอันนั้นสำหรับอนาปานี่ลำบากมากเข้าใจไปยากเพราะจะต้องสงเคราะห์กันให้ได้ทุกไงก่อนเดินที่จะไปท่องข้อนายโยมอย่าเพิ่งท่องข้อนะเพราะว่ายังไม่ถึงที่นะนะคะก็นี่ข้อสำคัญตรงนี้นะว่าดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเข้าไปสร้างสติไว้เฉพาะหน้าเฉพาะหน้าใครโยมสร้างสติตรงหน้าอาจารย์กันหรือใครเฉพาะหน้ากรรมฐานอ๋อที่กำหนดก็ท่านบอกแล้วนี่โยคะว่าการทำอานาปานะให้กำหนดเฉพาะถูกโคตรพาลมเฉพาะที่ถูกถ้าคนตะมูกยาวจะถูกตรงนั้นชัดถ้าคนตะมูกสั้นลิ้นปากมีสูงก็จะถูกลิ้นปากในเวลาเข้าเวลาออกลมผ่านมาจะกระทบตรงนี้ชัดหรือจะกระทบที่ไหนชัดแล้วแต่ช่องตะมูกอะไรก็ตามใจแต่ว่าชัดที่ตรงไหนก็ให้กำหนดการถูกที่ตรงนั้นเพราะนั้นเฉพาะหน้านี่หมายเฉพาะหน้าที่อารมณ์ถูกถ้าจะพูดอย่างนี้แปลว่ารวมความหมดเฉพาะได้ไหมคือว่าขณะเจริญกายาก็ให้สติตั้งไว้ที่กายแต่ว่าอนาปานี่ไม่เคยมีเลยยังนักหนาจะให้กงถูกกงถูกมีโยมมีในหลักมันไม่มีเราแต่ในฐานมีที่ไหนก่อนที่เขาท่านสอนกันมีโยมก็ยังก็เคยได้ยินค่ะเขาสอนกันแต่ว่าค้นแล้วก็ไม่เคยเจอเลยว่าสอนไว้ที่ใดสอนไว้กับใครไม่เห็นมีเลย
เพราะว่าเรื่องพุทโธพุทธานุสตินั่นก็มีก็อีกบทหนึ่งกรรมฐานนั่นอีกบทหนึ่งต่างหากไม่ใช่อนาปานสติคงจะช่วยแล้วมึงโยมมาช่วยกันจะสองแรงก็ทำไมเรื่องอะไรถึงจะต้องไปเอานั่นมาผสมไอ้นี่ทำไมพระพุทธเจ้าไม่รู้เลยนะครับว่าถ้าช่วยกันอย่างนี้แล้วมันดีนะดีกว่าทำอันเดียวนี่เขาก็รู้มากกว่าพระพุทธเจ้าไปอีกทำอันเดียวไม่ดีต้องมาผสมกันสองอันถึงจะดีกรรมฐานสองอันรวมกันเนี่ยอย่างนี้นี่ก็น่าคิดเหมือนกันนะเพราะว่ามีนักสอนกรรมฐานบางท่านก็พุทธเข้าโทออกอะไรก็มีแต่ว่าก็ได้ผลอยู่แต่ว่าหายโรคไปบ้างทำให้จิตเป็นสมาธิบ้างอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่าสอนสมาธิต่างหากไปเหรอคะเรื่องเป็นสมาธิใช่ไหมแล้วกรรมฐานอย่างหนึ่งนิมิตอย่างหนึ่งกำหนดอารมณ์ก็อย่างหนึ่งอย่างนี้นะคะไม่ใช่เหมือนกันงั้นจะวางไว้ทำไมตั้งเยอะแยะพุทธานุสติก็จะเริ่มพุทธคุณจะต้องเข้าไม่ได้หรือโยมเขาต้องเข้าได้ไหมเขาในเพื่อให้เกิดจัตตาภาษาพระท่านบอกว่างั้นและอานิสงส์ท่านก็วางแบบทุกๆกรรมฐานก็เรื่องอะไรที่จะเอามาฉันก็ไม่เห็นด้วยเลยอ๋อนึกว่าจะต้องเข้าข้อมันจำเป็นยังไงที่จะต้องเอามาทำไมไม่ทำตามที่ท่านวางไว้ล่ะเจ้าคะคือมีบางคนนั่งเหตุผลโยมนะเหตุผลนั่งข้างๆอย่างนี้ว่ากำนาก็นั่งกำหนดลมไปกำหนดลมไปมันก็จะหลับรู้สึกจะหนักๆเข้าจะหลับก็อยากกันนั่นเลยเพื่อเพิ่มศรัทธาก็เลยเอาพุทโธเข้ามาจะได้เกิดศรัทธาเริ่มสายตาสว่างขึ้นเนี่ยจะได้ช่วยกระสองแรงเหมือนกันเขาเกิดสมาธิได้เหมือนกันแต่พอต้องครอบคนในบับใดบับหนึ่งได้ไหมนี่ก็กินยาถ่ายกับยาธาตุรวมกันไปนั่นแหละแล้วมันจะได้ผลอะไรก็ถ่ายจะถ่ายก็ไปได้ธาตุจะคุมไว้นะขันจะคุมไว้ไอ้ยาถ่ายมันก็จะถ่ายอย่างนี้อะไรกันก็ทำคนละระยะเดียวนะก็ถ่ายแล้วก็ตั้งยาธาตุขึ้นมาก็ไม่ไม่ใช่ในทำคนละระยะก็กินไปพร้อมกันอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะเพราะว่าความคิดของคนเราเนี่ยก็น่าพอใจเขาเหมือนกันหมายความว่าคนชั่วเนี่ยน่าพอใจคนชั่วถ้าหากว่าไม่มีคนชั่วแล้วตำรวจมันก็ไม่มีงานจะทำนะอย่างว่านี่แหละหมายความว่าไม่มีคนแหวกแนวนอกทางแล้วแล้วก็พระองค์ก็ไม่บัญญัติเนี่ยทำอย่างไรอย่างไรเป็นกายาเป็นเวทนาเป็นสติปัฏฐานเท่านั้นแหละด้วยเหตุนี้พระองค์จึงจำกัดบอกว่าถ้าไม่ใช่ระลึกในกายเวทนาจิตธรรมแล้วไม่ใช่สติปัฏฐานใช้สติเหมือนกันแต่ไม่ใช่ปัฏฐานเนี่ยสาเหตุที่พระองค์มันอยากจะคงจะมีคนแบบแนวอย่างนี้ขึ้นมาท่าก็ได้นะฮะไอ้ฉันก็ไปเห็นจำเป็นว่าเราจะต้องไปศึกษาว่าใครทำอย่างไรนะจ๊ะคะเราก็เอาเพียงทางความเข้าใจกันในหลักฐานว่าทำอย่างไรอย่างนั้นที่ถูกต้องเพราะงั้นเมื่อใครจะทำถูกหรือทำไม่ถูกก็เป็นเรื่องของคนไปอีกเรื่องต่างหากเราก็ไม่มีหน้าที่จะดึงเอาของเข้ามาสมเคราะห์เนี่ยค่ะก็เป็นนั้นได้ความตรงนี้ว่าเป็นนั้นว่าหลักฐานท่านไม่ได้แสดงไว้แต่ว่าเป็นมติของเกณฑ์ท่านก็สอนไว้ไม่เยอะค่ะว่าให้ทำอย่างไรท่านสอนมาแต่ท่านไม่ได้สอนอย่างที่เขาทำกันเดี๋ยวนี้เข้ามาจากไหนก็ไม่ใช่แม้เรื่องสติปัฏฐานนี่ถ้าเราสามารถจะมีอำนาจมาทำทั้งเอนาทั้งทีก็ดีเหมือนกันโยมนะแหมจะไปเอาใครมาทำจะพูดกันแต่ละอย่างมันไม่ค่อยจะรู้เรื่องเอาสังขารเอามาทำสังฆยานายฉันมายุ่งใหญ่เลยหมดแล้วศาสนาหมดเลยหมดหานุกุศลสังฆนายดีขึ้นกับสังฆนายหมดไปอีกแล้วหมดก็อ่านหนังสือยังไม่ค่อยจะรู้เรื่องกันเลยแล้วจะไปสังฆยานายเดี๋ยวผิดผิดถูกถูกก็ใครมีความเห็นยังไงก็เอาใส่เข้าไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ท่านก็จะมาประถามมาพร้อมด้วยเอาเรื่องราวต่างๆมาประกอบก็ให้จิตวิญญาณเรื่องในบัพในสุตตกาที่หนึ่งโยมจวนแล้วตอนนี้ข้อความต่อไปจากนั้นนะโยมนะว่าโสสโตวะอัสสติสโตปัสสติเธอย่อมมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกตรงนี้ไขความตรงนี้โยมสโตวะนะมีสติแต่ว่าหายใจเข้าก็มีสติหายใจออกก็มีสตินะตรงนี้ไขฟังตรงนี้พี่โยมว่ายังไงก็ลมเข้าลมออกก็มีสติรู้ว่าลมเข้าลมออกเนี่ยค่ะมันหลายรู้นะโยมรู้ยังไงล่ะนะคะ
ก็รู้ยังไงมีสติเวลาลมออกก็สติกำหนดรู้ตามรู้แล้วว่ารู้ตรงไหนรู้ว่าลมออกท่านบอกให้อัตติตั้งไว้ที่ถูกไม่ให้ตามไม่ได้ให้ตามดูค่ะอ๋อไม่ได้ให้ตามไม่ได้ให้ตามถ้าตามแล้วมันเป็นมีปัญหาเงินไหมหรือเป็นตอนนี้มันเป็นระยะจ้ะค่ะตอนแรกทำเนี่ยไม่ได้ยังไม่ให้ตามรู้แต่เพียงเข้ากับออกก่อนขอให้จิตจับไว้เพียงแค่นี้ก่อนใครๆมันถึงว่าสติเนี่ยเป็นตัวนายประตูใครจะเดินเข้าหรือออกใครรู้ไว้แค่นั้นก่อนนั่นเนี่ยก็น่าจะอุปมาอย่างไรก็ได้แต่ว่าให้รู้ถ้าทำลมกำหนดลมก็ให้รู้ลมเข้าลมออกเนี่ยก่อนลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมหายใจเข้ายาวละออกยาวอีกเข้าสั้นออกสั้นอีกยังไม่รู้ต่อไปอีกจะมีประโยชน์ยังไงโยมไม่รู้เนี่ยนะคะรู้กับไม่รู้จะมีประโยชน์ยังไงเพราะว่าลมเนี่ยกำหนดรู้ลมเข้าลมออกเฉยจะประโยชน์อะไรจะเกิดขึ้นมาโยมตรงนี้รู้ลมเข้าลมออกนะก็หมายถึงว่าคงจะเป็นหัดทำสติก่อนให้รู้เพียงว่าเข้าว่าออกเท่านั้นอย่างนี้รู้เข้าว่าออกยังไม่ค่อยจะรู้เลยค่ะมันยังไม่ค่อยจะรู้เลยรู้เข้าไม่รู้ออกอีกแล้วรู้ออกก็ไม่รู้อ่ะครับคนทำใหม่ๆนี่สติยังอ่อนนี่ไม่สามารถจะจับได้หรอกทุกคราวไปเนี่ยไม่ได้อันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเป็นแต่เพียงความฝึกให้สตินั้นมั่นคงสะดวกอ๋อฝึกแค่เท่านั้นเองฝึกสติให้โตขึ้นใช่ไหมใหญ่ขึ้นเอาละโยมนี่ก็พอได้ความแต่ว่าหมายความว่านักปฏิบัติเนี่ยไม่เคยมีสติในการรู้ลมเข้าลมออกก็ต้องการให้สตินั้นเจริญขึ้นก็ต้องมีสติกำหนดลมอย่างว่านั่นวัตถุประสงค์ก็เพียงแค่นั้นคราวนี้ในอันดับต่อมานะโยมนะเข้าแล้วจตุการที่หนึ่งนี้เข้าแล้วว่าทีครั้งว่าอัตตาสันโตทีครั้งอัตตาสามีติปชานาตินี่ก็บอกไว้แล้วก็บอกว่าเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวนี่มีข้อหนึ่งตอนนี้คำว่ารู้ชัดเนี่ยหรือว่าคำว่ายาวเนี่ยกำหนดจะยังไงโยมคำว่ายาวเนี่ยจะพวัดได้ไหมว่าสักอันนี้ท่านบอกว่าใช้เวลาคำว่ายาวเนี่ยหมายถึงเวลานานใช้เวลานานหายใจเข้าออกแล้วก็เอาอะไรกำหนดเป็นที่กำหนดก็กำหนดที่ถูกนั่นเองบอกไว้ชัดเจนกำหนดที่ถูกนั่นแหละเมื่อการออกเนี่ยการถูกเนี่ยมากนานชื่อยาวนี่ถ้าสั้นการถูกนั่นแหละน้อยก็ชื่อสั้นนี่ท่านก็อธิบายไว้ชัดเจนในที่นั้นไม่ใช่ไปกำหนดที่อื่นตั้งกระต้นมาก็ให้กำหนดที่ถูกแล้วแล้วจนกระทั่งหายใจเข้าออกก็กำหนดอยู่ที่ถูกนั่นแหละแล้วหายใจเข้ายาวสั้นก็ยังกำหนดอยู่ที่ถูกนั่นแหละการที่จะรู้ว่ายาวหรือสั้นเนี่ยคือถูกใช้เวลาถูกนานอย่างนี้แล้วก็ชื่อว่ายาวถ้าหายใจคือถูกเนี่ยน้อยก็ชื่อว่าสั้นเท่านั้นเองเพราะงั้นการหายใจของคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนออกยาวบางคนเข้ายาวอย่างนี้ก็มีไม่เหมือนกันบางคนเข้าสั้นออกยาวอะไรอย่างนี้ไม่เสมอกันไม่เสมอกันอย่างฉันเนี่ยสำหรับตัวฉันเองมันเสมอเลยโยมหายใจออกยาวเยอะหายใจเข้านิดเดียวประเดี๋ยวเดียวมีลมข้างในมากนอกน้อยนั่นดีแล้วค่ะเพราะว่าจะเกี่ยวกับปอดอย่างเมื่อกี้ค่ะไม่ทราบเรื่องอะไรนี่หมอเขาว่าคุณไม่ค่อยมีกำลังใช่ไหมคุณสุภกถามดู The current time is 11 o'clock a.m. เพื่อหายใจออกแล้วยาวยาวตั้งเกือบนานจะต้องหายใจเข้านิดเดียวพระอาจารย์จะให้ฉันกำหนดท้องเนี่ยไม่รู้สึกอ่ะ
เวลาเข้าไปเนี่ยมันรู้สึกมันไม่ไปถึงท้องเนี่ยเพราะงั้นท้องมันจะเป็นยังไงมันจะยุบหรือมันจะพองเนี่ยไม่ค่อยรู้เพราะอะไรมันนะครับฮะข้างในท้องมากเหรอคะนั่นสิมันถึงหายใจเข้าไปแล้วก็มันน้อยแต่วันลาออกนี่รู้สึกว่าแหมนานยาวนี่ท่านสังเกตตัวท่านเป็นอย่างนี้ค่ะคราวนี้พูดถึงอารมณ์ของคนเราไม่เหมือนกันนะอย่างที่โยมยกตัวอย่างตัวโยมเองนะคราวนี้ข้อสำคัญในที่นี้ก็มีว่าเรื่องการให้ใจเข้ายาวหรือออกยาวเนี่ยมีคำว่าปัจฉานาติรู้เนี่ยปัจฉานาติตัวเนี้ยปัญญาหรือสติโยมตัวเนี้ยบาลีแปลว่าอะไรฉันไม่ทราบแปลว่ารู้ย่อมรู้ไงล่ะนั่นคือค่ะรู้ชัดรู้เนี่ยคงจะพร้อมประกอบกันด้วยค่ะทั้งสติด้วยปัญญาด้วยคนไม่มีปัญญาก็ทำไม่ได้แต่แล้วจะเป็นปัญญาขั้นไหนน่ะอีกเรื่องนึงแล้วเฉพาะจตุกาศที่1เนี่ยเฉพาะข้อ1หมายความว่าให้ใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้าสั้นหายใจออกยาวก็รู้คราวนี้เฉพาะวิธีนี้จะให้ถึงฌานได้ไหมโยมเฉพาะเนี่ยนะคะขั้นต้นเนี่ยยังไม่ได้ยังไม่ได้จะเอาพวกในแห่งการนับเช่นว่านับ1ถึง5นั่นแหละวิธีอีกเอาข้อนับเอาข้อในข้อนี้ได้ไหมโยมนะคะเอาข้อในข้อหนึ่งได้ไหมยังไม่ได้ที่ว่าให้ใจเข้ายาวเดี๋ยวค่ะอันนั้นอ่ะวิธีนับแล้วค่ะนับยาวนับอะไรอะไรวิธีต่างๆเนี่ยเพื่อจะให้ได้ฌานเท่านั้นแหละเพื่อให้สะดวกในการคือจับสติก็ทีเข้าอะไรเนี่ยนะนับไม่ขาดเลยบางทีสติไม่ดีเนี่ยนับหนึ่งแล้วก็นับไม่ใช่นับหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยไม่ใช่นับอย่างนี้นี่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะวิธีนับบางทีก็1แล้วก็1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6เนี่ยนับไปพอไปถึง6เอ๊ะลืมแล้วฮะเมื่อกี้นี่มัน5หรือมัน6ก็ไม่รู้อีฉันก็เคยทำอ๋อจับไปแล้วแล้วก็หายใจออกมาพอถึง10ไม่เกินพอ10แล้วก็ลดลงมาใช่ไหม10แล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8 91 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 5จนกระทั่งมาถึง1อีกแล้วก็นับ1ขึ้นไปอันนี้ก็คล้ายๆก็บังคับให้สติจะได้ไม่ไปไหนเลยเรื่องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไอ้เรานี่นะไปนับค่อยอย่างนั้นนะบางทีพอถึงอีตอนลงมาเนี่ยเมื่อกี้มัน8หรือมัน9หรือบางทีก็นับเพลินไปเลยลงไปแล้วมันตอบแต่นั้นแหละไปถึง9แล้วเอากว่า9มันจะจี้นี่ว่า9แล้วเอามาอีก8อีกแล้วอย่างเงี้ยอย่างนี้ยังจับไม่ค่อยได้ครบเลยนอกจากว่าแม้ถ้าพอจับได้ดีก็สมาธิดีแล้วสติดีแล้วนั่นแหละถึงจะจับได้ดีก็ไม่ลืมทางที่อาตมาได้ฟังมา ส่วนมากโยมก็พูดถึงการกระทบคราวนี้ในยะจะพัฒนาในของการนับหรือว่าอนุพันธนาในของการตามติดตามลมซึ่งจะมีสิทธิข้อในข้อหนึ่งนี้ก็ได้แต่โยมก็ไม่ได้พูดถึงจึงอยากจะถามว่าเพราะอะไรจึงจะต้องเอาวิธีถูกเท่านั้นในข้อหนึ่งเนี่ยก็ที่แรกวิธีถูกก่อนนะก็ง่ายนี่ค่ะถ้าหากว่าไปนับเอาทีเดียวนี่คงจะลืมไอ้สติเนี่ยมันไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วคนเราเนี่ยไปนับเอาทีแรกทีเดียวก็คงหลงไหลไปละกลับไปกลับมาแปลว่าวิธีนั้นยากกว่าวิธีนี้นะคะแล้ววิธีตามลมล่ะก็ตามลมก็ไม่ยากนะคะตามไปเท่านั้นแหละใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็บังคับเหมือนกันทำไมถึงต้องบังคับให้รู้ว่ายาวและสั้นนะใช่ไหมมีประโยชน์อะไรก็หมายถึงว่าถ้าหากว่าเราไม่บังคับใช่ไหมนี่หายใจออกรู้แล้วว่าหายใจออกนะแต่ว่าไม่รู้ไม่คอยดูจนหมดนะไปแล้วจิตจิตอยู่ไปแล้วหลุดไปแล้วไปอื่นแล้วกลับมารู้เข้าอีกนี่อย่างนี้นะเข้าออกนั่นรู้นะแต่ว่าไอ้เข้านี่มันยาวหรือมันสั้นนะไม่รู้ถ้าจะรู้ยาวสั้นจะต้องมีสติตามจนที่สุดของลมหายใจเข้าแล้วนี่ก็แสดงว่าต้องการให้สตินั้นอ่ะท้ายมากที่สุดมั่นคงที่สุดเนี่ย
ถ้ามีเวลาติดต่อกันเนี่ยถ้าไม่งั้นรู้ฟังคนแรกๆทำเนี่ยงั้นเราเคยทำหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แต่ว่าพอรู้แล้วกว่าจะออกหมดจะไปแล้วไปไหนๆไหนๆแล้วนะกลับมารู้เข้าอีกพอเข้าแล้วก็จะหมดไปแล้วแล้วมันก็กลับมารู้ออกอีกมันรู้เอาตรงนี้เท่านั้นแหละมันไม่ใช่รู้ตามไปหมดนะคะอย่างนี้อันนี้บังคับให้รู้ตามไปให้รู้ตามไปจะเมื่อเรารู้ตามอย่างนี้แหละไอ้จิตที่จะไปฟุ้งซ่านออกไปก็ไปไม่ได้เพราะว่ามันบังคับจับลมตามไปเรื่อยจ้ะอย่างนี้มีประสงค์ก็เพื่อจะให้มีเจริญสติได้มากๆก็เพื่อให้สมาธิได้มากนั่นแหละตามที่โยมพูดนี่ก็พอจับใจความได้คือหมายความว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามคือวิธีนับหรือวิธีตามลมหรือวิธีถูกก็อุบายก็ต้องการจะปลูกสติให้เชื่องนั่นเองเพื่อประโยชน์แก่ให้ได้สติแต่คนนี้ท่าที่ว่าไม่พูดเรื่องการนับหรือการตามลมไว้ก็เพราะว่ามันยากแต่วิธีกำหนดการถูกของลมระยะยาวหรือสั้นนั่นน่ะเป็นวิธีที่ง่ายกว่าวิธีเหล่านั้นจึงได้พูดถึงส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่อันนี้เป็นข้อหนึ่งนะโยมนะที่อาตมาได้ถามมาแล้วแต่ว่าในอันดับนี้โยมได้พูดถึงเรื่องระยะยาวของลมขอสังเกตได้ที่ว่าที่ว่าทีครั้งวายาวนะให้ใจเข้ายาวนะก็เพราะว่าถูกนานกระทบนานตอนนี้พูดถึงประชานาติก็พูดรวมไว้ว่าไม่มีสติอย่างเดียวหรอกมีปัญญาด้วยเพราะขณะเจริญสติปัฏฐานน่ะจะมีแต่สติอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีทั้งสติและปัญญานี่ก็ข้อนี้ก็เป็นว่าตกไปข้อหนึ่งต้องการถามให้รู้ความหมายคราวนี้ในข้อ2นโยมนะจิตตาที่1เนี่ยข้อ2บอกว่ารัตสังวาอัสสสันโตรัตสังอัสสสามีติปชานาติเมื่อให้ใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าให้ใจเข้าสั้นเมื่อให้ใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าให้ใจออกสั้นนี่เห็นจะมีนัยยะเหมือนก่อนนะมั้งนโยมต่างแต่ว่าสั้นกับยาวเท่านั้นไม่ยากก็ยากนโยมนะนี่ในข้อ1ในข้อ2นี้ก็นับอยู่ในจิตตุกาที่1เช่นเดียวกันแปลว่าต่างแต่การเวลาที่ถูกเท่านั้นค่ะตอนนี้ในข้อ3นะในข้อ3นี่ก็มีข้อที่ควรศึกษากันหนึ่งคือว่ามีแปลกมาแล้วท่านบอกว่าสัพพกายะปฏิสังเวทีอัสสสิสามีติสิกติสัพพกายะปฏิสังเวทีปัสสสิสามีติสิกติแทนที่จะเป็นปัญปชานาติเป็นสิสิกติเข้ามาแล้วซึ่งจะถือใจความสั้นๆว่าย่อมสังเกตว่าจักเป็นผู้กำหนดรู้กายคือลมหายใจเข้าทุกๆตอนย่อมสังเกตว่าจักเป็นผู้กำหนดรู้กายคือลมหายใจออกทุกๆตอนนี่ก็เกิดความสงสัยขึ้นแล้วว่าสิกติในที่นี้น่ะในแบบท่านแผนท่านแปลไว้ว่าสำเนียกหรือศึกษาสำเนียกสังเกตอันนี้นะครับจะเป็นตัวอะไรตัวเนี้ยตัวสติหรือตัวปัญญาเนี่ยก็สติด้วยทีเดียวค่ะไม่มีสติก็ไม่ได้แล้วก็ต้องมีปัญญาด้วยความสังเกตเนี่ยตรงนี้มีข้อที่น่าสงสัยอยู่เยอะเหมือนกันสติได้ไม่รู้ยาวสั้นสติก็ไม่รู้แต่ว่าปัญญามีหน้าที่รู้แต่สติก็ระลึกไประลึกมากระลึกระลึกน้อยนี่ก็เรื่องของที่ปัญญาจะรู้เพราะว่าสติปัฏฐานเนี่ยต้องประกอบแล้วนี่นะคะไม่ใช่ทำสติอย่างเดียวต้องมีปัญญาด้วยสัมปชาโนน่ะก็ต้องมีติดกันไปด้วยนะนี่ก็เป็นข้อ3ก็น่าสงสัยอยู่เพราะคำว่าอัตติสามีติให้ใจเข้าปัสสิสามีติให้ใจออกอันนี้เราก็พูดกันมาแล้วในเบื้องต้นแต่ที่มีต่างอยู่ก็สัพพกายะปฏิสังเวทีแต่ว่าจะต้องรู้ลมทุกๆตอนเนี่ยในคำนี้คล้ายๆกับว่าลมที่เราให้ใจเข้าหรือให้ใจออกเนี่ยมันจะคงจะมีเป็นตอนเป็นขั้นละมั้งโยมหรือยังไงไอ้ลมหายใจน่ะไม่มีเป็นตอนแต่ว่าความรู้น่ะเป็นตอนคือว่าอันนี้นะคะในพระบาลีท่านก็ไม่ได้แก้แต่ว่าในอรรถกถาท่านแก้แก้ว่าไงโยมแก้ว่าคำว่ารู้กองลมทั้งปวงเนี่ยใช่รู้เบื้องต้น
รู้ท่ามกลางรู้ที่สุดของลมออกแล้วก็รู้เบื้องต้นรู้ท่ามกลางรู้ที่สุดของลมเข้าก็ควรขยายตัวนิยมขยายว่าเบื้องต้นตรงไหนทีนี้เบื้องต้นของลมเข้านะคะแน่นอนแน่อยู่ที่นี่ปลายจมูกเนี่ยที่ถูกเนี่ยนะคะแล้วก็เบื้องกลางน่ะคือที่หัวใจขึ้นปีนี่เหรอที่หัวใจเนี่ยหัตถ์ไทยเนี่ยคล้ายๆกับว่ากลางกลางเนี่ยกลางทรวงอกอะไรเนี่ยถ้าเข้าไปนี่ก็เนี่ยนี่เป็นเบื้องกลางของลมหายใจออกแล้วก็ไปจนถึงเหนือสะดือนี่เป็นที่สุดของการลมหายใจออกถ้าลมหายใจเข้าตั้งต้นเบื้องต้นของหายใจเข้าเหนือสะดือไม่ใช่ออกเหรอไม่ใช่ใช่เข้านะอ๋อจะหายใจออกถูกแล้วเนี่ยหายใจออกนะฮะเหนือสะดือนี่เป็นเบื้องต้นถ้าท่ามกลางอันเดียวกันที่ทรวงอกนี่เป็นท่ามกลางพอมาถึงตรงนี้ตั้งท่ามกลางแล้วก็ปลายจมูกนี่เป็นที่สุดของลมออกให้รู้อย่างนี้แล้วก็ บอกเลยภิกษุบางรูปไม่ยังไม่สามารถจะรู้ได้ไม่สามารถจะรู้ได้ทั้งสามนี่หรอกรู้แต่เบื้องต้นท่ามกลางหรือรู้แต่ท่ามกลางที่สุดหรือรู้ที่สุดขึ้นมาถึงท่ามกลางอะไรอย่างเนี้ยรู้เนี้ยบางทีก็รู้เลยเป็นหนึ่งสองไม่รู้สามรู้เวลาเข้าบ้างรู้เวลาออกบ้างอะไรอย่างเนี้ยตามระยะที่สามารถแต่ว่าที่ประสงค์แท้ๆน่ะต้องการให้รู้ทั้งสามแต่ว่าที่สุบางรูปหรอกถึงจะสะดวกในการรู้ทั้งสามแต่ว่าที่ประสงค์ในที่นี้ต้องการให้รู้ทั้งสามเลยทั้งเบื้องต้นทั้งท่ามกลางทั้งที่สุดแล้วก็ย้ำไปด้วยว่าถ้าที่ถ้าผู้ทำเจริญกรรมฐานยังไม่กำหนดรู้กองลมทั้งปวงนี่แล้วไหนคะเพียงคนคำว่าสมาบัติน่ะมีไม่ได้อ๋อท่านเกี่ยวกับสมาธิจิตใจมั่นคงนะคะนี่ชื่อว่าสมาบัติไม่มีไม่ได้ต้องได้อย่างนี้เสียก่อนแล้วคำว่าสมาบัติเข้าสมาบัติหรือออกสมาบัติจึงจะมีได้อย่างนี้เมื่อพูดถึงท่ามกลางเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดอย่างนี้แล้วก็คล้ายๆกับว่าเป็นนัยยะของการนับการตามลมคล้ายๆอย่างนั้นใช่ไหมโยมเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ให้ตามอันนี้ก็ลำบากนะเป็นเพียงให้รู้จากเบื้องต้นใช่ไหมไม่ตามไม่ใช่ไม่ไม่ให้ตามลมเข้าไปถึงไหนถึงไหนก็ตามเข้าไปออกมาถึงไหนถึงไหนก็ตามออกมาอย่างนี้ไม่ให้ตามเพราะว่าเราถ้าตามแล้วจิตจะปั้นเสือจะห่างจากกรรมฐานคือที่จะให้ได้สมาธิน่ะจะไม่ได้เป็นเพียงให้รู้ระยะของลมนะคะให้กำหนดที่ถูกนั่นแหละให้กำหนดอยู่ที่ถูกอันนั้นแหละไม่ได้ให้ย้ายที่เลยนะให้กำหนดอยู่ที่ถูกอันนั้นแหละแต่ว่าให้รู้ว่าเบื้องต้นค่ะจะให้รู้เบื้องต้นทำกลางที่สุดว่าอย่างนี้ท่านก็อุปมาเหมือนกับไฟเปรย์ใช่ไหมคะตรงนี้ก็ฟังยากอยู่เหมือนกันลองเอาเรานั่งอยู่เนี่ยเรานั่งอยู่ที่หัวเปรย์อะเราก็รู้ว่าเปรย์เนี่ยมันแกว่งไปแล้วที่สุดที่จะไปทางโน้นแค่ไหนและกลับมาทางนี้แค่ไหนไม่จำเป็นที่จะต้องตามเปลวไปเปลวมันไกลไปถึงไหนก็ตามไปไม่ใช่อย่างนั้นไม่จำเป็นถึงแม้จะอยู่ที่เดียวนั่นแหละแต่ก็สามารถจะเห็นจะรู้ว่าเปลวนี่ไปที่สุดแค่ไหนมาถึงกลางแค่ไหนแล้วก็ไปเบื้องต้นแค่ไหนกลางแค่ไหนที่สุดแค่ไหนรู้ได้เองไม่ต้องตามเดินตามเปลวไปว่าอย่างนี้เห็นด้วยการธรรมนาปาก็เหมือนกัน